ได้มีโอกาสคือรูปเก่าๆที่อยู่ในตู้ในวันที่ฉันอู้งานเพลงทั้งที่ความจริงก็ยุ่งตลอดหยิบเอารูปดึงออกจากตู้มากอดเปิดตู้ให้เห็นใบหน้าอันไร้ดึงสารและสารรูปละอ่อนและอาจจะพูดได้ว่าเมื่อก่อนเทียบกับปัจจุบันและนั้นฉันเปลี่ยนไปมากแทบจะจำไม่ได้แล้วว่าตอนนั้นเคยโกรธเกลียดใครบ้างมองดูการแต่กายรู้สึกคงค่อนทั้งเสียวไปบ้างแต่จะเกี่ยวอะไรถ้าใช้ชีวิตไปคุ้มตอนนี้คงเสียใจมากเลยยังจำคำพูดคำจาบุคลิกภาพตอนนั้นเป็นแบบไหนถ้าเอากลับมาพูดฉันจะรู้สึกมันแปลกไหมเหมือนบันทึกลึกลับให้คนนั้นคงมาแอบไขว่าทำไมความสุขที่เคยมีอยู่มันแอบหายไปในวันที่เสื้อผ้าหน้าผมถ้อยคำวาจาสะดุดที่สุดแต่มากลับเป็นวันที่มีความสุขที่สุดวิ่งเล่นในสนามฉันเคยสนานสนุกที่สุดแต่คำว่าการเติบโตจะพามันมาถึงจุดสิ้นสุดเพราะในวันที่ฉันใส่หมวก snapback เป็น45องศาฉันว่าฉันเท่สุดแล้วแฮทในหมู่วัยรุ่นสยามและฉันมันโคตรพราวโคตรเท่โคตรเอาแต่ฉันไม่ได้คิดว่านั่นคือการไม่รู้ภาษาเพราะนี่มันเหมือนเป็นกฎของโลกเราที่วันนึงตัวตนของเราจะพัฒนาไปเป็นอีกอย่างที่ต่างเกิดจากการซึมซับกลับมาจากสิ่งรอบข้างที่พูดมานี่ไม่ได้จะบิดข้ออ้างอะไรที่แย่ก็ควรจะแก้ไขแต่ถ้ามองไปรอบด้านที่ค่อนข้างจะมีอะไรไม่ถูกจิตใจเราเอาตัวเองเป็นไม้บรรทัดไปจัดว่าถูกผิดเหมือนสวิตช์ไฟที่เปิดปิดที่มีแค่ออนและออฟแต่มันมีความต่างระหว่างความถูกผิดกับชอบไม่ชอบแล้วถ้าไม่ชอบตอบตัวเองได้ไหมว่าเพราะเหตุใดเราอยู่ไม่สุขถ้าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเขาหยุดความคิดแย่ๆไม่อยู่แน่จนมองเห็นสิ่งที่ต่างจากตนเป็นของที่จำต้องถูกแก้แต่สุดท้ายเขาอาจกำลังใช้ช่วงเวลาที่สุขที่สุดคิดไปกับคล้ายกับคลาเหมือนฉันในวันนั้นที่อยู่ในห้วงชีวิตที่ใช่เป็นดังฝันเห็นเขามันเห็นฉันเห็นถึงความภูมิใจเพราะดูมาดูไปเขาไม่มีพิษเป็นมิตรหาใช่ศัตรูใครคิดไปก็รู้สึกได้ว่าเราทุกคนนั้นไม่มีทางจะเหมือนกันและฉันในวันนี้กับฉันในวันหน้าก็ไม่มีทางจะเหมือนกันแค่ดูรูปเก่าตัวเองแต่ดันมาตกผลึกตรัสรู้เหมือนธรรมะกระตุกจิตกระชากใจเข้าสู่สิ่งที่ว่าไปถึงการยอมรับความแตกต่างในขณะที่เรามองเขาแปลกบางทีเขามองเราแปลกกว่าแต่หากรู้สึกไม่ดีลองสังเกตดูสิคุณเห็นตัวเองในเขาไหมตัวคุณเองที่เฉิดฉายในแบบที่คุณเป็นบอกให้โลกได้รู้ว่านี่คือกูและกูเองแทนถ้อยคำดูถูกในการชักจูงใครจงปรบมือยินดีกับเขาให้คำเราช่วยพยุงไปขอบคุณตัวเองที่สละเวลาอันนิดอันมีค่าแล้วใครจะรู้ว่าภาพกี่ปีที่แล้วจะสอนให้คิดดีๆถ้าหากสามารถยินดีให้กับคนอื่นแต่เขาเป็นเราจริงๆความสุขปัญหาได้ยากแต่ถ้าตัดทุกไปได้บ้างจะดีมากเพราะในเมื่อเขามีสุขของเขาใหญ่เราต้องขัดขวางกันแค่เขาไม่ใช่ดังเราคาดหวังจึงต้องประหัตห่างกันเป็นความคิดที่ล่องไปเรื่อยแต่อาจสำคัญต่อการสร้างโลกใบนี้ให้เพื่อนมนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสานสัมพันธ์